ู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับแน่นอนเลยคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวแนะนำแอปแล้วเรากดดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปโฟกัสนะครับเริ่มแรกเลยหนึ่งในเรียกว่าร้านกาแฟยอดนิยมของคนไทยครับนะครับที่หลายๆคนมีแอบประชดประชันกันบ่อยๆว่าแหมรวยกันจริงๆน่ากินหรือเปล่ามันเป็นแบบว่าเป็นร้านสำหรับอวดรวยกันหรือเปล่า นะครับแต่ว่าโอเค Starbucks นะครับ Starbucks จริงๆเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่เรียกว่าไฮเทคอันดับต้นๆของโลกแล้วคือพยายามขยันหาที่เมืองนอกเนี่ยมีแบบว่าฟรี Wi-Fi มีฟรีชาร์จจิ้งอะไรก็บ้างแล้วเขาก็จะมีแบบไปโคกับพวก Four Square ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมาเช็คอินตรงนี้ก็จะได้อะไรอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่ Starbucks คือ Starbucks มีแอปอะไรนะฮะนั่นแหละเมื่อไหร่จะมีเมืองไทยจะมีแบบพิเศษไม่เหมือนคนอื่นสักทีนะครับล่าสุดมาแล้วครับ Starbucks Thailand นะครับก็คือเปิดตัวนะครับเรียบร้อยแถมคราวนี้นะครับไม่ใช่แอปเพื่อแค่หาว่าร้าน Starbucks อยู่ไหนเท่านั้นนะฮะแอปนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟน Starbucks เนี่ยจะชื่นชอบมากอธิบายง่ายๆก่อนก็คือคนที่กิน Starbucks บ่อยๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยนะฮะเราจะมีเรียกว่า Starbucks Card คือบัตรสะสมคะแนนและบัตรเก็บเงินอ่ะกินกี่แก้วได้กี่แต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอัปเกรดเป็นบัตรทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คือเราต้องเติมเงินใช่มั้ยฮะทีนี้บางคนมีปัญหาว่าบางทีเอ๊ะอยู่กระเป๋านึงครับหรือบัตรอยู่คนนู้นลืมเอาบัตรมาอะไรอย่างงี้นะฮะ Starbucks Thailand นะครับแอปนี้นะครับก็คือเอาบัตรเนี่ยไปผูกในแอปปุ๊บเนี่ยเวลาคุณจะจ่ายเงินนะครับไม่จำเป็นต้องหยิบบัตรขึ้นมาอีกต่อไปหยิบแอปขึ้นมาปุ๊บซึ่งทุกคนต้องมีมือถืออยู่แล้วชัวร์ไม่ต้องห่วงนะฮะคุณก็มือถือปุ๊บนะครับแล้วคุณก็เปิดเพื่อที่จะชำระเงินผ่านโค้ดที่ผ่านแอปได้เลยเขาจะสแกนหน้าจอใช่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อจ่ายเงินได้เลยที่เจ๋งคือว่าคุณสามารถผูกกี่บัตรของคุณก็ได้เข้ามาในแอปนี้นี่อันนี้เจ๋งมากเพราะว่าปกติบางคนเนี่ยสมมติเป็นป๋าแจกบัตรให้กับใครเพื่อนๆเต็มเลย4-4 ใบคุณรวบแล้ว4 ใบเดี๋ยวจบปึ๊บนะครับนอกจากนี้นะครับตัวแอปเนี่ยนะครับจะสามารถบอกง่ายงอนแน่นอนครับโลเคชันอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนบ้างนะครับสตาร์บัคใกล้สุดตรงนี้เราคนที่แบบลงแดงอยากกินสตาร์บัคมากไม่รู้ว่าใกล้ๆนี้มีตรงไหนผมเป็นบางทีแบบว่าแบบขับรถอยู่แบบต้องหาโต๊ะทำงานแถวนี้มีสตาร์บัคไหมเปิดปุ๊บมีหมดทุกอย่างนะครับรวมถึงข่าวสารอัปเดตอื่นๆดีมากมายที่สตาร์บัคเนี่ยมีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าแอปนี้ครบครันใครเป็นแฟนสตาร์บัคนะครับโหลดเลยไม่ต้องคิดมันฟรีอยู่แล้วด้วยมันฟรีอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากสะดวกขึ้นกว่าเดิมแต่ผมว่าคอนเซ็ปต์เรียกว่าใช่ไหมคอนเซ็ปต์และฟังก์ชันที่เจ๋งคือเรื่องของการชำระเงินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ่านบัตรแล้วก็คือใช้แบบผูกบัตรเข้ากับแอปแล้วก็ต่อไปนี้ปุ๊บก็ยื่น iPhone ของคุณหรือ Android Phone ของคุณเนี่ยอ่ะกดปิ๊บตรงนี้เลยครับเรียบร้อยไปได้เลยนะครับสามารถ Thailand ไปโหลดกันได้เลยครับแล้วผมแอปต่อมานะครับจริงๆไม่ใช่แอปใหม่เลยแต่ว่าเพิ่งใหม่สำหรับคนที่ใช้ iPhoneคือว่าคุณ Android ใช้กันมาชาตินึงแล้ว Android เนี่ยใช้กันมานานมากแล้วนั่นคือ Google Calendar นะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆผู้ใช้งาน iPhone หลายๆคนเนี่ยก็ใช้การลงปฏิทินหรือว่าลงตารางนัดหมายผ่าน Google Calendar อยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีความอึดอัดเกิดขึ้นว่าถ้าเราใช้ iPhone เนี่ยจะเปิดดูไอ้ Google Calendar เนี่ยก็มันก็ลำบากเพราะไม่มีแอปให้เปิดดูนะครับจะต้องไปผูกไว้กับ Calendar ของตัว iPhone เองซึ่งหน้าตาก็จะเป็นหน้าตา iPhone แล้วก็หน้าตาก็เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าทำได้ไม่เยอะเท่ากับที่ Google Calendar จริงๆทำได้นะครับตอนนี้ออกมาแล้วครับชื่อแอป Google Calendar สำหรับ iPhone ซึ่งจริงๆบนคน Android เห็นแล้วก็จะหัวเราะนิดนึงเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเขาใช้มานานแล้วเขาเนี่ยติดมากับ Android เลยนะครับแต่ตอนนี้ของ iPhone ก็ออกมาแล้วครับชื่อแอป Google Calendar แล้วก็มีหน้าตาแบบ Material Design เหมือนกับที่อยู่ใน Android Lollipop เลยฮะใครใช้ทั้ง2แพลตฟอร์มอยู่จะรู้เลยว่าเหมือนกับลอกกันมาเลยอะคือจริงมันก็คือเวอร์ชันเดียวกันแหละพูดง่ายๆอ่ะนะจะมารองรับ iPhone สักทีว่างั้นนะครับแล้วก็สามารถมีฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถเหมือนกับเราเพิ่มตารางนัดหมายหรือว่าลงพวกโลเคชันเวลาเราตารางนัดเนี่ยเราลงโลเคชันได้แจ้งเตือนได้ว่าถ้าเกิดเรามาถึงสถานที่นี้แล้วเนี่ยให้เตือนหรือว่าถ้าเกิดเราออกจากออฟฟิศแล้วให้เตือนว่าอะไรก็สามารถแจ้งได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมละเยอะเลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ลงตารางนัดผ่าน Google Calendar อยู่ก็ไปโหลดกันได้เลยเพราะตอนนี้มีให้โหลดฟรีแล้วครับผมนะฮะแอปต่อไปนะครับอันนี้เป็นแอปสำหรับน้องเด็กๆแล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยหนังคือมันมีหนังซินเดอเรลล่าเข้ามาแล้วมันมีช่วงก่อนคือแบบ Frozen Fever Frozen Fever เป็นการ์ตูนสั้นๆอะไรเงี้ยนะครับหลายคนเองก็รู้ว่า Frozen เนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ตูนดังของดิสนีย์ล่าสุดนะครับFrozen Disney นะอัปเดตตัวแอป Frozen Storybook นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเริ่มมาแนะนำกันนิดนึงนะครับราคาจะแพงหน่อย7.99 เหรียญนะครับก็คือประมาณ200 กว่าบาท200กว่าบาทนะครับแต่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยหลายคนเนี่ยที่แบบว่าอยากเจอพี่เอลซ่าอยากอะไรอย่างเงี้ยในการ
แล้วอย่าร้องเพลงตามอะไรอย่างนี้นะฮะแอปนี้ครบคันครับเพราะมันคือสตอรี่บุ๊กที่แบบว่ามีอินเทอร์แอคทีฟเจ๋งมากนะฮะเปิดไล่คือเหมือนดูหนังเรื่องนึงอะเหมือนแต่แบบเหมือนรูปแบบนิทานนิดนึงเป็นนิทานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดให้เนี่ยนะครับแล้วก็แบบว่ามาอ่านนิทานพร้อมกันอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะฮะรวมถึงมีระบบอินเทอร์แอคทีฟต่างๆเช่นให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถวาดมือบนหน้าจอนะครับแล้วแบบเหมือนเสกแบบหิมะเสกน้ำแข็งแบบเหมือนกระตูเลยว้าวสามารถเหมือนกับมีพลังวิเศษมีเวทมนต์อะไรขึ้นมาใช่แล้วข้อที่ผมเล่นดูก็สนุกทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่ชื่นชอบการ์ตูนโฟรเซ่นเนี่ยนะครับน่าจะเพลินมากทีเดียวแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยรองรับกับเรื่องสตอรี่นะครับซึ่งเป็นหนังสั้นที่อยู่ก่อนที่จะฉายตัวหนังซินเดอเรลล่าด้วยคือถ้าเกิดว่าใครที่ดูซินเดอเรลล่ามีการ์ตูนสั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยปุ๊บกรี๊ดมากแน่เลยไปโหลดกันได้เลยครับFrozen Story Deluxe Story Books Deluxe นะครับผมครับผมแอปต่อมานะครับสำหรับคนที่วางแผนท่องเที่ยวผมเชื่อว่าเจอปัญหานี้ทุกคนครับคือใครจะวางแผนท่องเที่ยวแบบวางแผนเองนะครับไม่ใช่ไปซื้อทัวร์เที่ยวเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไปยุโรปอ่ะโอ้โหจะต้องมาดูแล้วครับว่าวันแรกจะไปไหนบ้างครับถ้าเกิดใครไม่ได้วางละเอียดมากก็คือวันแรกอ่ะไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ละกันคิดว่าน่าจะไปได้พอใช่พอไปจริงๆก็อาจจะเอาแล้วจากสนามบินไปตรงนี้ยังไงหรือว่าจากที่เที่ยวที่แรกเนี่ยจะเดินทางไปต่อเนี่ยไปยังไงนั่งรถไฟสายไหนนั่งรถเมย์ยังไงก็จะต้องมีกระดาษมีสมุดอีกเล่มหนึ่งคอยจดใช่ไหมครับหรืออาจจะทำเป็นไฟล์เวิร์ดเหมือนกับเรียนแบบตารางทัวร์ที่เราไปซื้อทัวร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะเรียนแบบเลยว่าจากที่นี่เราก็จะนั่งรถอันนี้ไปแล้วก็ต้องปิ้นไปใช่ไหมครับครับตอนนี้นะครับมีแอปที่มาช่วยแล้วผมชอบแอปนี้มากชื่อว่าแอป Funlyday Trip Planner ซึ่งมันมาแก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราวางแผนท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะสามารถมีช่องให้เราบอกเลยครับว่าเราจะเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนี้เซิร์ชให้เราเรียบร้อยว่าจะใช้รถเมล์สายอะไรใช้เวลาเดินทางกี่นาทีเพราะฉะนั้นเราวางแผนละเอียดได้เลยว่าใน1วันเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้มันจะต่างจากแอป TripIt ที่คุณอู๋ชื่นชอบTripIt ตัวนั้นคือไปเหมือนกับแค่บอกไฟล์อะไรประมาณบอกไฟล์เดินทางบอกคอนเน็กชันยังไงอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้เนี่ยสำหรับวางแผนเป็นทริปแพลนเนอร์ในแต่ละวันเสร็จแล้วไปนอนโรงแรมไหนจากที่เที่ยวตรงนี้เนี่ยไปโรงแรมนี้เนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปยังไงโรงแรมไกลไหมเอาจริงๆเหมือนว่าคุณหยิบมีโปรแกรมทัวร์ติดมือไว้แล้วเป็นโปรแกรมทัวร์ที่เราสามารถคัสตอมได้เองแล้วก็มีเมนูที่เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าก็จะมีช่องให้บอกเลยว่าเนี่ยเราจะเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็เขาจะให้เลือกเลยว่าเราจะเดินทางด้วยวิธีไหนใช่คำนวณทำเวลาให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าเหมาะมากเหมาะมากและแอปนี้ฟรีด้วยนะครับไปโหลดกันได้เวลาคุณไปเดินทางต่างประเทศก็จะน่าจะแบบว่าแก้ปัญหาได้เยอะนะครับทีนี้โอเคก่อนจบช่วงนะครับมาดูเกมเจ๋งๆที่เพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกันนะครับเกมแรก Dungeon Hunter นะครับถ้าเกิดว่าเกมนี้อธิบายง่ายมันคือ Diablo เวอร์ชันที่เล่นบนมือถือนั่นแหละนะฮะเกมเรียกว่ากราฟิกสมบูรณ์นะครับดูคำดูเกมลอฟนะครับกราฟิก3มิตินะครับจริงจังมากแล้วก็มุมมองก็เหมือนเดอะโบอ่ะนะครับเดินลุยแล้วก็มีให้คุณเลือกตัวละครคุณจะเป็นนักดาบเดียว2ดาบธนูไร้หอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องเก็บคะแนนเก็บพลังมาอัปเกรดตัวเองให้แบบว่ามีสายเวทสายอะไรก็คืออาวุธแปลกๆมีอะไรที่แบบคอยซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆให้เราได้ค้นหามันเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่แบบว่าเล่นแล้วติดงงแงมแน่ๆผมพูดได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกมลักษณะอย่างนี้นะครับก็ลองเล่นนะผมเล่นประมาณสักฉาก2ฉากผมรู้สึกสนุกดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นด้วยมือถือที่สเปคสูงนะครับเกมค่อนข้างจะไหลลื่นมากทำมาค่อนข้างจะดีทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเกมแบบอะไรจริงจังแบบว่าดูแบบว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแนะนำอีกอันนึงครับ Angry Birds Stella Pop โหออกมาหลายภาคมาก Angry Birds Angry Birds ไม่สิ้น Angry Birds เนี่ยอย่างที่บอกครับคือมันแบบดูเมื่อไหร่จะจบหมดภาคไปยังเนี่ยร่วม10ภาคแล้วนะตั้งแต่ออกภาคแรกครับ Angry Birds Stella เนี่ยถ้าเกิดใครจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีเวอร์ชั่นแบบว่าตัวเปลี่ยนตัวเอกนะครับจากตัว Angry Birds เนี่ยเป็น Stella ซึ่งเป็นตัวผู้หญิงนะฮะแล้วก็ตัวเกมของภาคที่แล้วเนี่ยยังเหมือนเดิมมายิงนกอยู่นะครับมาภาคนี้ขอเปลี่ยนครับเป็นเกมแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าถ้าเกิดผมพูดสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเกมยิงไข่อ่ะคุณนะที่แบบว่าคุณต้องยิงไข่3อันเพื่อให้มันแตกอ่ะโป๊ะอะไรอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะก็เหมือนถ้าสมัยก่อนเราเกมบัมโบ้บัมโบ้อะไรประมาณนี้ก็เกมภาคนี้ครับก็คือหมูก็ไปอยู่บนข้างบนนะฮะหน้าที่ของคุณคือยิงเจ้าวงกลมที่เป็นแบบสีอ่ะสีเขียวสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยแบบสีกันเพื่อที่จะให้เจ้าหมูตกลงมาให้ได้นะครับแล้วก็คุณก็เหมือนกันครับนอกจากจะยิงให้มันตกให้ได้เนี่ยคุณต้องคำนวณว่าทำยังไงให้ได้3ดาวด้วยนี่ก็คือต้องใช้การยิงน้อยที่สุดใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับ Angel Stella Pop อันนี้ฟรีนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับอันนี้ก็หายไปนานเหมือนกัน Real Steel Champion นะครับ Real Steel เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำได้มันคือหนังที่แบบว่าฮิวจ็คแมนมาต่อยกับหุ่นยนต์อะไรนะฮะแล้วก็ภาคแรกเกมออกมาเนี่ยนะครับเกมไม่ค่อยมีอะไรฮะดูน่าเบื่อมากแล้วก็ดูแบบดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเวอร์ชันนี้นะครับเจ๋งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณสามารถอัปเกรดตัวละครได้สามารถที่จะปรับแต่งหุ่นได้ว่าจะเอาหุ่น
หน้าตาแบบไหนพลังยังไงเพื่อไปสู้กับแชมเปี้ยนต่อไปได้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเกมแบบต่อยมวยอะไรอย่างนี้นะครับลองสู้กับไปเล่นกันได้ Real Steel Champion ครับผมครับผมนี่คือแอปโฟกัสนะครับและนี่คือรายการ Digi Live ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilivetvกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digilivetv ครับดูรายการย้อนหลัง youtube.com/digilivetv รวมถึงเว็บไซต์นะครับที่มีข่าวสารอัปเดตอยู่ทุกๆวันนะครับ www.digilive.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digi Live ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 10:00 น. ถึง 13:30 น. ทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ